สธ.แจงยิบใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโควิดหลังครม.ตีกลับทบทวนแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ทะเรศอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีการออกมาแถลงถึงแนวทางในการรักษาและเบิกจ่ายโควิด-19 ระบบยูเซฟว่าตามที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมการดีเดย์ในวันที่1มีนาคม2565เพื่อเป็นการปรับระบบการบริการให้ผู้ป่วยโควิด-19 ไปใช้การรักษาตามสิทธิ์สุขภาพของแต่ละบุคคลและการเตรียมประกาศยูเซฟโควิดพัสโดยให้ทางด้านของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นคนกำหนดเกณฑ์ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้ใช้สิทธิ์บริการได้ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ในสถานพยาบาลขั้นพื้นฐานทั้งรัฐและเอกชนวันนี้มีการนำเรื่องอัตราที่จะต้องมีการจ่ายค่าบริการให้กับสถานพยาบาลเข้าคณะรัฐมนตรีครม.เพื่อขอความเห็นชอบโดยทางด้านของครม.มอบให้ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขทบทวนเรื่องของระบบกระบวนการและเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะกระบวนการติดต่อการรักษาช่องทางต่างๆรวมถึงเรื่องของยูเซฟโควิด-19 พัสในอนาคตในเรื่องของการปรับระบบการรักษาที่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมไอโซเลชันให้กระบวนการมีความคล่องตัวและการทำความเข้าใจกับประชาชนจึงยังไม่มีมติซึ่งทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการรับเรื่องนี้มาเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนกับสถานพยาบาลและทบทวนกระบวนการต่างๆนายแพทย์ทะเรศกล่าวเพิ่มเติมว่ากรอบเวลาที่จะใช้ในการทบทวนก็จะต้องนำเรื่องนี้เข้าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อไปส่วนเรื่องการประกาศยกเลิกกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีติดเชื้อโควิด-19 ทางครม.ให้ทางสธ.ดำเนินการทบทวนให้สอดคล้องโดยสรุปคือตอนนี้ระบบการดูแลยังเป็นยูเซฟโควิด-19 เหมือนเดิมซึ่งต่อไปกระบวนการดูแลผู้ป่วยจะมีการเพิ่มเติมขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญจึงต้องมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อเพิ่มเข้าสู่ระบบ1330หรือการเข้า LINE Official ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และการดูแลระบบการรับส่งผู้ป่วยนอกจากนี้ทางด้านของนายแพทย์ทะเรศยังได้มีการกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าโควิด-19 ยังเป็นโรคฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่ทุกสิทธิ์โรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธไม่ได้ส่วนกรณีโรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยนายแพทย์ทะเรศกล่าวว่าขณะนี้กลไกยูเซฟโควิด-19 มีผลบังคับใช้อยู่ดังนั้นผู้ป่วยโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินสถานพยาบาลต้องให้การดูแลและไม่สามารถปฏิเสธได้และย้ำว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินมัดจำได้เช่นกัน